อย่างที่จอยถามนะคะว่าคุณมีปัญหาอะไรอยู่บ้างตอนนี้ที่มันทำให้ไม่ได้เริ่มต้นอย่างที่จอยบอกอะว่าพอดีหยิบคอมเมนต์ขึ้นมาเลยนะไลฟ์สดนี้นะคะเขาในไลฟ์นั้นน่ะจะพูดเรื่องของการวิธีการหาเงินจาก YouTube นะทำคลิปแบบไหนถึงจะได้ตังค์จาก YouTube เขาก็ถามมาว่าเขาไม่เก่งแล้วเขาก็จนด้วยนะคะเขาจนด้วยแล้วเขาก็ไม่เก่งด้วยพูดก็ไม่เก่งด้วยจะทำยังไงดีนะคะจะทำยังไงดีทำได้ไหมทำได้หรือเปล่านะคะทีนี้จะก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเกิดคุณฟังอยู่นะอาจจะฟังย้อนหลังฟังสดฟังใน YouTube ฟังตรงไหนก็แล้วแต่ที่เห็นคลิปจอยนะคะก็ลองพิมพ์คุยกันดูนะคะเพราะว่าจะก็จริงๆก็อยากรู้ว่ามีใครที่ติดปัญหาแบบนี้บ้างหรือคุณมีปัญหาแบบอื่นปัญหาของคุณคืออะไรที่มันทำให้ไม่ได้เริ่มต้นนะคะอ่ะก่อนจะไปการขออนุญาตแนะนำตัวสั้นๆนะคะได้ใจความสักเล็กน้อยนะคะเผื่อว่าคนที่มาดูย้อนหลังนะเขาอาจจะไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าจริงๆไลฟ์สดจอยเนี่ยนำส่งไปแบบทั่วโลกมากนะจริงคือจะบอกว่ามีแบบอินโดนีเซียเยอะมากนะคะแบบประเทศเพื่อนบ้านอ่ะที่เข้ามาตามค่ะเยอะมากมาเลเซียอินโดนีเซียนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจอยก็ขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงเนาะครูจอยนะคะครูจอย Business Expert สอนสร้างธุรกิจด้วยออนไลน์จอยเป็นคนหนึ่งนะคะที่วันนี้จะอยู่ตรงเนี้ยเพื่อที่จะอยากจะช่วยให้คนกลุ่มเนี้ยค่ะเนี่ยอย่างที่คุณบอกคุณติดตรงนั้นติดตรงนี้คุณมีปัญหาแต่คุณอยากจะได้เงินจากออนไลน์ค่ะคุณรู้ว่าวันนี้ออนไลน์สำคัญแล้วก็มันเป็นทางรอดและทางเลือกของเรามันคืออนาคตมันคือที่ที่ถ้าคุณไม่มาวันนี้คุณก็ต้องมาวันหน้าแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณทำมันไม่ได้แล้วจอยก็อยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะช่วยคุณนี่แหละจอยเป็นคนหนึ่งนะคะที่จอยเป็นครูออนไลน์ 100% เลยนะไม่ได้อย่างอื่นเลยนะคะเป็นครูที่สอนคนสร้างตัวตนทำธุรกิจในออนไลน์โดยเฉพาะถ้าคุณอยู่สายคุณค่าสายความรู้แบบคุณน็อตอย่างเงี้ยสายที่อาจจะไม่ใช่สาย CF สินค้าสายแบบอยากโพสเฉยๆอยากแบบทำอะไรที่มันง่ายๆรวยเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่จอยแต่วันนี้ผลลัพธ์ของจอยหรือผลลัพธ์ของนักเรียนของจอยหลายๆคนค่ะมันเป็นตัวการันตีว่าสิ่งที่จอยทำอยู่มันคือธุรกิจมันคือสิ่งที่จะทำให้คุณสามารถเติบโตในออนไลน์ได้แบบยั่งยืนระยะยาวไม่ใช่ฉาบฉวยไม่ใช่เข้ามาแล้วก็โพสต์ยิงแอดยิงแอดยิงแอดแล้วก็หวังจะรวยเลยมันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะแต่จะว่ามันไม่ใช่คำตอบของความยั่งยืนถ้าวันนี้คุณอยากทำออนไลน์แบบเป็นอาชีพอยู่ยาวๆสามารถที่จะให้มันกลายเป็นเวลนะคะไม่ใช่แค่อยากรวยชั่วพริบตาอ่ะขออนุญาตอธิบายก่อนคำว่ารวยกับความมั่งคั่งมันต่างกันเนาะบางคนแค่อยากรวยค่ะรวยคืออะไรมีเงินฉันอยากมีเงินเยอะๆซึ่งคุณรู้ป่ะว่าการมีเงินเยอะๆอ่ะวันหนึ่งมันหมดจริงไหมคุณจะมีกี่ล้านกันแล้วแต่มันหมดอ่ะใครว่ามีเท่าไหร่ก็หมดได้นะคะพิมพ์มาหน่อยว่าหมดได้ ใครว่าวันนี้คุณน็อตบอกจะมีสักกี่ล้านก็หมดได้อ่ะจะมีสักกี่ล้านก็หมดได้นะคะพิมพ์มาหน่อยอันนี้ค่ะคือความรวยรวยเฉยๆอยากรวยเฉยๆอยากได้ตังค์เฉยๆคือความรวยค่ะซึ่งอย่างที่จอยบอกว่าถ้าคุณคิดแค่รวยคุณอาจจะไม่ได้รวยตลอดไปไงเหมือนถูกหวยหรืออ่ะบังเอิญแอบฟุกอ่ะยิงแอดติดรวยเลยอ่ะได้เงินแป๊บเดียวรวยอ่ะแต่อีกแบบนึงนะในสิ่งที่จอยทำก็คืออ้าวมีอีกโค้ดน็อตมีคู่แฝดนะการสร้างความมั่งคั่งหรือว่าเวลการสร้างความมั่งคั่งคืออะไรมันไม่ใช่แค่รวยค่ะแต่มันคือการสร้างระบบคือการทำให้เราสามารถอยู่ตรงนี้ได้แบบระยะยาวไม่ใช่รวยปุ๊บได้เงินมาก้อนหนึ่งตึ้งเดี๋ยวฉันหายเดี๋ยวใช้ปุ๊บมันก็หมดไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปเริ่มต้นที่จะพยายามสร้างมันขึ้นมาใหม่ทำใหม่ให้ได้เงินใหม่แล้วก็หมดไป
แต่การสร้างความมั่งคั่งที่จอยบอกค่ะมันคือการที่เราอะค่ะทำให้เรายืนอยู่ตรงเนี้ยได้โดยไม่ต้องแบบไม่ใช่ฉาบฉวยอะอยู่ระยะยาวปลูกต้นมะม่วงแล้วก็เก็บต้นมะม่วงกินไงไม่ใช่เก็บต้นมะม่วงกินเก็บลูกมะม่วงกินซึ่งมันอาจจะใช้เวลาเนาะในการที่คุณจะปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งขึ้นมาอย่างเช่นต้นมะม่วงเนี่ยคุณคิดว่าต้นมะม่วงมันอยู่นานไหมนานนะบ้านจอยต้นมะม่วงบ้านจอยนี่อยู่มาแบบ20-30 ปีแล้วนะมันยังอยู่เลยนะคะแล้วมันออกลูกทุกปีเลยนะคะนี่คือต้นมะม่วงแต่กว่าที่ต้นมะม่วงมันจะโตอ่ะมันใช้เวลาปะมันต้องใช้เวลาเนาะเป็นปีเนาะกว่ามันจะโตอ่ะสมมติคุณปลูกแต่มันเป็นเมล็ดมะม่วงอ่ะกว่ามันจะโตขึ้นมาแล้วกว่ามันจะออกดอกออกผลกว่ามันจะเก็บกินได้กว่ามันจะกลายเป็นต้นมะม่วงยืนต้นต้นใหญ่มันใช้เวลาเนาะเป็นปีเนาะเนี่ยค่ะคือความมั่งคั่งแต่พอมันโตแล้วอ่ะคุณก็เก็บลูกมันกินได้ทุกปีอ่ะแต่ถ้าวันนี้ค่ะคุณแค่อยากรวยอ่ะคุณแบบคุณบอกว่าคุณปลูกต้นมะเขือแล้วกันนะคุณปลูกต้นมะเขืออ่ะคุณคิดว่าต้นมะเขือน่ะมันปลูกแป๊บเดียวมันเดี๋ยวมันออกลูกหรือเปล่าอ่ะไม่รู้นะสมมุติเอาต้นอะไรบ้างที่มันเร็วๆอ่ะคุณคิดว่าเอ้ยคุณปลูกแป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวมันออกลูกแล้วคุณก็เก็บกินค่ะแต่ต้นมะเขือมันไม่ใช่ต้นไม้ยืนต้นเดี๋ยวมันตายโอเคว่าพอมันตายแล้วทำไมคุณต้องปลูกใหม่ใช่ป่ะคุณต้องปลูกใหม่หรือถ้าคุณอยากรวยจากต้นมะเขือจริงๆคุณต้องปลูกต้นมะเขือเป็นไร่อะใช่ป่ะคุณต้องปลูกใหม่มันอยู่เรื่อยๆค่ะอันเนี้ยใครเข้าใจแล้วว่าความรวยมีเงินกับการสร้างความมั่งคั่งอะมันต่างกันนะคะใครเข้าใจลองพิมพ์เข้าใจมาหน่อยใครเข้าใจลองพิมพ์เข้าใจมาหน่อยอ่ะทีนี้นะคะอย่างที่จอยบอกว่าไลฟ์เนี้ยอยากจะมาตอบคำถามนะไม่รู้ฟังอยู่ไหมนะคะไม่รู้จะเข้ามาฟังไหมนะคะสำหรับคนที่ถามจอยไว้ในไลฟ์เนอะก่อนจะไปนะคะแชร์ให้จอยด้วยคุณน็อตแชร์ให้ใช่ไหมโอเคขอบคุณมากนะคะใครแชร์ให้นะคะขอให้มั่งคั่งร่ำรวยเห็นไหมต้องมั่งคั่งมาก่อนใช่ไหมมั่งคั่งร่ำรวยเห็นไหมเราต้องมั่งคั่งก่อนนะคะอ่ะทีนี้ถามว่าถ้าพูดไม่เก่งเอาอันแรกก่อนนะพูดไม่เก่งจะทำออนไลน์ได้ไหมพูดไม่เก่งจะทำออนไลน์ได้ไหมก่อนที่จะตอบคำถามนี้จริงๆจะอยากเปิดให้ดูมากนะว่าเมื่อก่อนจอยเป็นยังไง จริงๆอยากเปิดให้ดูมากเลยอย่างคุณน็อตเนี่ยเขาเคยเห็นละเมื่อก่อนตอนที่จอยยังไม่ได้เป็นครูจอยตอนที่จอยเป็นยายจอยคนนึงนะยายจอยที่เป็นแม่ค้านะก่อนที่จะมาเป็นครูออนไลน์เนี่ยจะเป็นแม่ค้าขายผักมาก่อนนะคะเป็นแม่ค้าขายผักในตลาดทีนี้คนอาจจะบอกเฮ้ยเป็นแม่ค้าก็พูดเก่งดีวะอะไรอย่างเงี้ย เปล่านะจอยไม่ใช่แม่ค้าแบบปากตลาดเข้าใจว่าอ่ะคุณอาจจะเคยได้ยินคำว่าแม่ค้าปากตลาดที่แบบแม่ค้าปากจัดแม่ค้าพูดเก่งอะไรเงี้ยแต่คุณดูลักษณะของจอยคุณจะรู้ว่าจอยไม่ใช่เข้าใจว่าให้ดูลักษณะตอนนี้คุณว่าจอยเป็นแม่ค้าปากตลาดปะพิมพ์มาหน่อยใครว่าจอยเป็นแม่ค้าปากตลาดบ้างเป็นหรือไม่เป็นอ่ะคุณว่าจอยใช่แม่ค้าประเภทที่พูดเก่งด่าเก่งอะไรอย่างงี้วะแบบคุยเก่งอะไรอย่างเงี้ยมีเป็นปะคุณว่าจอยเป็นหรือไม่เป็นอ่ะเราพิมพ์มาหน่อยว่าเป็นหรือไม่เป็นอ่ะลองดูลักษณะของจอยวันนี้นะคะเป็นมั้ยจริงๆมันมีสิ่งหนึ่งนะคะที่คนเราก็ไม่อาจเปลี่ยนได้และก็คือบางทีมันมีแบบอะไรบางอย่างลึกๆที่มันเป็นตัวเราอะค่ะที่มันไม่เปลี่ยนหรอกนะคะสวัสดีค่ะครูไก่สวัสดีค่ะเป็นบ้าอะตอบมาเร็วกล้าๆหน่อยนะคะไอ้ใครว่าเป็นพิมพ์เป็นมาใครว่าเป็นพิมพ์เป็นมาใครว่าจอยดูเป็นแม่ค้าปากตลาดพิมพ์เป็นมาหน่อยพิมพ์เป็นมาหน่อยแล้วมีป่ะหรือใครคิดว่าไม่ใช่อ่ะไม่น่าจะใช่ไม่รู้สินะเอาสงั้นนะคะสงั้นนะคะไม่แน่ใจสงั้นนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะเอาเหรอวันนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปเยอะใช่ไหมจนไม่มั่นใจใช่ไหมว่าเป็นแบบไหนคือจอยน่ะคือเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าจอยบอกเนอะแม่ค้าปากตลาดซึ่งเราหลายๆคนอาจจะจินตนาการว่าแม่ค้าเนี่ยต้องพูดคุยเก่งจริงป่ะขายของเก่งคุยเก่งอะไรเงี้ยซึ่งจอยไม่ใช่นะคะซึ่งจอยไม่ใช่จอยเป็นแม่ค้าอีกแบบนึงตรงกันข้ามแม่ค้าที่เรียบร้อย
เงียบๆอ่ะจริงๆแม่ค้ามันไม่ใช่อาชีพที่จอยทำมาตั้งแต่แรกนะคะจอยอ่ะเรียนจบปริญญาโทนะคะเรียนจบปริญญาโทเรียนจบเศรษฐศาสตร์นะคะปริญญาตรีจบเศรษฐศาสตร์ปริญญาตรีจบเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศปริญญาโทจบมาร์เก็ตติ้งมานะคะแล้วอาชีพที่จอยทำมาก่อนก็คือเป็นมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ก็คือเป็นโบรกเกอร์นะคะแล้วก็ทำร้านขายยามาก่อนเปิดร้านเน็ตมาก่อนอุ๊ยทำไมฉันดูเหมือนคนพูดเก่งเลยนะ ทำไมดูเหมือนคนพูดเก่งแต่ความจริงแล้วนะคะจอยไม่ใช่คนที่พูดเก่งเลยสวัสดีค่ะคุณพัทจะไม่ใช่คนที่พูดเก่งมาก่อนค่ะแม้ว่าจะเป็นแม่ค้าแม้ว่าจะเป็นโบรกเกอร์แม้ว่าจะเปิดร้านเน็ตแม้ว่าจะทำร้านขายยาแต่จอยเป็นคนที่พูดไม่เก่งเลยแล้วจอยก็เป็นคนที่ไม่ชอบคุยกับคนด้วยคือจอยว่าบางครั้งจอยแบบความพูดไม่เก่งของจอยเนี่ยมันหนักกว่าใครหลายๆคนวันนี้ซะอีกมันหนักกว่าใครหลายๆคนวันนี้ซะอีกคุณเคยเห็นคนแบบนี้แบบว่าเวลาจะคุยกับใครสักคนนึงอะค่ะมันต้องวางแผนก่อนในหัวเว้ยว่าจะพูดอะไรมันต้องแบบเหมือนมีสคริปต์ก่อนอะเพราะว่าจอยกลัวว่าถ้าเกิดแบบเราไม่มีสคริปต์อะไม่เตรียมสคริปต์อะไปพูดอะแล้วมันจะตอบโต้กับคนไม่ได้เออตอนนี้พูดเก่งมากๆอะความพูดเก่งมากๆของจอยวันนี้นะก็พูดเก่งเฉพาะหน้ากล้องค่ะจริงคุณพัทถ้าใครเคยเจอจอยนะคะตัวเป็นๆคุณจะรู้ว่าจริงๆจอยก็ไม่ได้พูดเก่งอ่ะใครเคยเจออ่ะคุณไก่คุณน็อตนะคะอ่ะใครเคยเจอแสดงตัวมาใครเคยเจอแสดงตัวมาถ้าคุณเคยเจอจอยตัวเป็นๆคุณก็จะรู้ว่าจอยเป็นคนที่เงียบไม่ค่อยพูดเรียบร้อยและเก็บตัวค่ะมีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆอย่างถ้าใครจะไปสัมมนาโอป้าอ่ะเมื่อกี้ใครอยู่ในคลาสของโอป้าเมื่อก่อนตอนที่จอยไปสัมมนาโอป้านะซึ่งเป็นสัมมนาสดนะคะคุณรู้เปล่าว่าตอนที่จอยเข้าไปในสัมมนาน่ะจอยเลือกนั่งที่นั่งตรงไหนจอยเลือกนั่งที่นั่งตรงไหนอ่ะจอยถามคุณแล้วกันว่าสมมุติว่าเป็นคุณค่ะคุณเข้าไปในสัมมนานึงซึ่งเป็นสัมมนาสดคุณจะเลือกนั่งที่นั่งตรงไหนคะคุณจะเลือกนั่งที่นั่งตรงไหนลองพิมพ์มาอยากรู้นะคะข้างหน้าตรงกลางตรงข้างหน้าตรงกลางเลยหรือข้างหลังหรือตรงกลางหรือตรงไหนอ่ะตรงไหนคะอ่ะในลองพิมพ์มาหน่อยอยากเจออ่ะไปเจอกันนะคะไปเจอกันได้นะคะลองพิมพ์มาถ้าคุณไปอยู่ในสัมมนาสดนะคะคุณจะนั่งตรงไหนหรือว่าเอาง่ายๆคุณอยู่ในห้องเรียนคุณนั่งตรงไหนคะที่นั่งประจำของคุณคือตรงไหนไม่เอาดีกว่าห้องเรียนไม่เหมือนกันนะคะเอาแบบคุณไปในที่ที่คุณแบบไม่รู้จักใครอ่ะอย่างห้องเรียนมันยังมีเพื่อนเนาะมันยังเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติคุณไปสัมมนาซึ่งที่สัมมนาเนี่ยคุณไม่รู้จักใครเลยคุณไม่รู้จักใครเลยมันเป็นคนที่แบบแปลกหน้าหมดเลยอ่ะคุณจะนั่งตรงไหนชอบนั่งหน้าโอเคคุณพัทก็แถวหน้าตรงกลางแถวหน้าตรงกลางมาพิมพ์มาเดี๋ยวจะช่วยวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวจะช่วยวิเคราะห์นะคะว่าคุณเป็นแบบไหนนะคะคุณเป็นคนแบบไหนนะใครอยากรู้อย่างคุณพัทเนี่ยอยู่แถวหน้าสุดตรงกลางเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีนะเป็นคนที่คอนเนคกับคนได้นะเป็นคนที่คุยพูดคุยแบบคือเขาเรียกว่าเป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดีนั่นแหละแล้วก็เป็นคนมีความตั้งใจนะคะเป็นคนมีความตั้งใจอยากที่จะมีตัวตนอยากให้คนเห็นอยากที่จะมีตัวตนค่ะเหมือนกันกับคุณจอยนะคะมีใครอยู่ทางไหนอีกลองพิมพ์มาทีนี้ลองทายสิว่าจอยนั่งตรงไหนให้ทายว่าจอยนั่งตรงไหนจอยนั่งตรงไหนให้เวลา TikTok 3 2 1เฉลย จอยนั่งข้างหน้าเหมือนกันค่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะจอยขี้เกียจเดินขึ้นไปข้างบนไม่ใช่จอยนั่งข้างหน้าเหมือนกันค่ะเพราะว่าที่นั่งในสัมมนานั้นน่ะมันเป็นอัฒจันทร์ซึ่งขยับสูงขึ้นไปแบบนี้ซึ่งขยับสูงขึ้นไปแบบนี้กา
การอยู่ข้างบนอ่ะมันคือจุดเด่นใช่ไม่ใช่ถ้าเป็นที่นั่งแบบอัฐจันทร์อ่ะอาจจินตนาการถึงอัฐจันทร์นะมันจะเป็นเหมือนขั้นบันไดแบบนี้ใช่ไหมการอยู่ข้างบนนะคะมันคือจุดเด่นเพราะฉะนั้นการนั่งข้างหน้าของจอยมันคือการที่ไม่ต้องเป็นจุดเด่นแล้วจอยก็นั่งริมสุดชิดกำแพงจอยไม่ได้นั่งข้างหน้าเหมือนคุณพัดจอยไม่ได้นั่งตรงกลางเหมือนคุณพัดแต่จอยนั่งริมสุดชิดกำแพงค่ะเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกปลอดภัยเวลาที่อยู่ตำแหน่งที่เจอคนน้อยที่สุดถ้าหากว่าเรานั่งจุดอื่นอ่ะเราจะเจอคนอ่ะยิ่งนั่งแถวบนใช่ไหมมันจะเจอคนสี่ด้านเลยซ้ายขวาหน้าหลังอ่ะซ้ายขวาหน้าหลังอ่ะสี่คนแต่ตำแหน่งที่จอยนั่งมันจะเป็นตำแหน่งที่เจอคนน้อยที่สุดแล้วนั่นคือแค่ข้างหลังกับข้างๆแค่ข้างหลังกับข้างๆเว้ยแล้วข้างหลังอ่ะคือก็ไม่ค่อยได้หันไปอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเหมือนเราจะแบบคอนเนคคนแค่เพียงคนเดียวที่นั่งอยู่ข้างๆเราค่ะหนักปะหนักปะไม่ต้องมีคนคุยข้างๆสองข้างใช่แต่ถ้าเราไปนั่งตรงกลางๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีทางซ้ายขวาหน้าหลังอะคือมันติดกับคนเยอะมากอยู่ท่ามกลางผู้คนนะคะซึ่งจอยไม่นั่งค่ะเพราะฉะนั้นการนั่งข้างหน้าของจอยมันเหตุผลต่างกับคุณจอยกับคุณพัทนะเพราะข้างหน้าของที่จอยนั่งข้างหน้านะเพราะว่าข้างหน้ามันคือจุดที่คนไม่สนใจสุด คือข้างบนนะมันจุดเด่นไงเพราะมันอยู่สูงแต่เรานั่งข้างล่างเรานั่งล่างสุดและนั่งริมสุดค่ะเป็นไงแค่การเลือกที่นั่งอะค่ะมันก็เป็นบางอย่างที่สื่อถึงบุคลิกหรือว่าความเป็นตัวเราแล้วเป็นเหมือนครูจอยใช่ไหมคือจอยไม่ค่อยคุยกับใครจริงๆจอยเป็นคนที่ไม่ค่อยคอนเนคคนถ้าใครเจอจอยตัวจริงก็จะรู้แหละว่าจอยเป็นแบบนั้นจริงๆแต่การอยู่ในออนไลน์ค่ะเราคุยคนเดียวไม่มีใครคุยด้วยเว้ยคุยคนเดียวไม่ใช่หรอกมันคือทักษะที่เราฝึกฝนมาจริงๆแล้วจอยก็ไม่ได้พูดในออนไลน์เก่งมาตั้งแต่แรกเพราะด้วยพื้นฐานของการที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยค่ะเป็นคนที่น้ำลายบูดมากวันนึงคือพูดน้อยมากพูดน้อยจริงคือเมื่อก่อนเนี้ยคนก็จะชอบถามจอยว่ากลัวดอกพิกุลจะร่วงหรอคะกลัวดอกพิกุลจะร่วงหรือคะมันน้ำลายบูดบ้างหรือคะอะไรเงี้ยจอยไม่ค่อยคุยค่ะจอยพูดไม่เก่งเลยจอยโต้ตอบก็ไม่เก่งแล้วจอยรู้สึกตลอดเวลาว่าจอยเป็นคนที่คิดช้าคือโต้ตอบไม่ได้อะเรากลัวว่าเฮ้ยเขาถามมาเราจะตอบไม่ถูกไม่รู้จะตอบอะไรกลัวตอบผิดกลัวอะไรเงี้ยกลัวไปหมดกังวลไปหมดเพราะฉะนั้นรู้ยังว่าพูดไม่เก่งรู้ยังว่าพูดไม่เก่งทีนี้ค่ะสิ่งต่อมาสิ่งที่จอยทำแล้วมันทำให้วันนี้ดูเหมือนจอยพูดเก่งใช่ไหมทักษะทั้งหมดที่คุณเห็นจอยพูดอยู่หน้ากล้องตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่จอยฝึกใหม่ล้วนๆค่ะตอนจอยพูดคลิปแรกๆหรือไลฟ์สดแรกๆมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะไปที่ YouTube ค่ะแล้วก็ไปย้อนดูคลิปที่โบราณที่สุดอะค่ะเก่าที่สุดใน YouTube เนี่ยจะมีคลิปอยู่ประมาณ 1,500 คลิป อะสบายๆมั่นใจขอบคุณค่ะใน YouTube จอยมีคลิปอยู่ 1,500 กว่าคลิปนะคะย้อนไปดูเก่าๆเก่าที่สุดอะคุณจะรู้ว่าเมื่อก่อนจอยก็ไม่ได้พูดแบบนี้ค่ะเมื่อก่อนจอยก็ไม่ได้พูดสบายๆและมั่นใจแบบนี้ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันมาจากการทำเยอะเพราะฉะนั้นใครเก็ตแล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวค่ะว่าคุณเคยพูดไม่เก่งมาก่อนแต่มันอยู่ที่ว่าคุณพร้อมจะฝึกหรือเปล่าคุณพร้อมที่จะเก่งมากขึ้นหรือเปล่าไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดจริงๆอันจริงต่อให้นะบางคนนะคะ
เป็นถึงนักขายอ่ะที่ขายเก่งมากอ่ะดูไม่ไหวเยอะมากบางคนค่ะเป็นถึงนักขายที่เขาพูดเก่งมากในชีวิตจริงเขาพูดเก่งมากแต่เขายังต้องมาเรียนการพูดกับจอยเพราะว่าการพูดเวลาอยู่หน้ากล้องกับการพูดเวลาอยู่ในชีวิตจริงอะค่ะมันไม่เหมือนกันเลยใครว่าไม่เหมือนบ้างมันไม่เหมือนกันเลยค่ะจริงไม่งั้นทำไมแบบเซลที่ขายเก่งๆอะถึงต้องมาเรียนไลฟ์สดกับจอยทำไมอะเพราะเขาพูดหน้ากล้องไม่ได้ดังนั้นทุกคนนะคะที่วันนี้คุณเข้ามาในออนไลน์ใหม่ๆทุกคนนะคะเขาเรียกอะไรดีอะเท่าเทียมกันหมดคุณต้องมาเริ่มต้นใหม่เหมือนกันหมดไม่ว่าคุณจะเคยพูดเก่งมาก่อนหรือพูดไม่เก่งมาก่อนเวลาที่คุณมาพูดในออนไลน์คุณก็ต้องฝึกใหม่ทั้งนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณพูดเก่งหรือคุณพูดไม่เก่งแต่มันอยู่ที่ว่าคุณพร้อมที่จะฝึกคุณพร้อมที่จะทำคุณพร้อมที่จะพัฒนาและพร้อมที่จะไปต่อหรือเปล่าอย่างในคลาสออนไลน์สายไอกล้องนะคะที่จอยเปิดคอร์สมาออนไลน์สายไอกล้องเนี่ยเปิดมาสำหรับคนไม่อยากออกกล้องอ่ะพอเปิดมาสำหรับคนไม่อยากออกกล้องปุ๊บอ่ะมีคนบอกว่าไม่อยากออกกล้องแล้วก็ไม่อยากพูดอีกต่างหากเอาละสิอ่ะทีเนี้ยไอคอร์สนั้นนะคะคอร์สออนไลน์สายไอกล้องเนี่ยมันเป็นคอร์สที่จอยเปิดมาเพื่อคนที่แบบไม่อยากออกกล้องใช่ไหมก็เลยให้ทางเลือกว่าถ้าคุณไม่อยากออกกล้องนะคุณก็ทำคลิปแบบไม่ต้องเอาหน้าออกกล้องได้ซึ่งมันสามารถทำเงินได้นะคะมันสามารถทำเงินได้เช่นกันวันนี้ไม่สบายใจที่จะออกไม่สบายใจที่จะออกกล้องโอเคเงินไม่ต้องออกแต่ไปพูดปรากฏว่าเอ้าพูดไม่เก่งอีก ถามว่าวันนี้ถ้าคุณพูดไม่เก่งคุณจะทำได้ไหมล่ะคุณจะทำได้ไหมถ้าวันนี้ค่ะจอยมีวิธีมาบอกคุณว่าคุณจะพูดยังไงคุณจะพูดแบบไหนที่ทำให้คุณสามารถทำคลิปแล้วสร้างเงินได้อะคุณว่าดีป่ะคุณว่าดีป่ะหรือว่าวันนี้สิ่งที่คุณพูดและทำเป็นคลิปอะมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเขาเรียกอะไรไม่อาจจะเป็นจะต้องพูดอย่างเงี้ยพูดไปเลยแบบเนี้ยแต่คุณอ่านหนังสืออะได้อะเอาป่ะคุณสามารถทำคลิปที่ไม่ต้องออกกล้องและไม่ต้องพูดแบบคิดเองด้วยแต่พูดแบบอ่านหนังสือเอาป่ะแต่ว่าการอ่านหนังสืออะค่ะที่เวลาเราจะไปทำคลิปเนาะที่เขาเรียกว่าพอดแคสต์นะคะเรียกว่าพอดแคสต์หรือว่าหนังสือเสียงเนี่ยคุณจะอ่านเป๊ะ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 ทุกตัวหนังสืออะไม่ได้โอเคป่ะเพราะว่ามันเสียงที่จะติดลิขสิทธิ์แต่ว่าถ้าเกิดจะสอนคุณว่าถ้าคุณจะอ่านหนังสือเสียงหรือทำพอดแคสต์ด้วยหนังสือเนี่ยคุณจะอ่านยังไงหรือคุณจะสรุปมันยังไงที่จะทำให้คุณมีคลิปวิดีโอที่ทั้งไม่ต้องออกกล้องแล้วก็ไม่ต้องคิดคำพูดเองอ่ะโอเคป่ะโอเคป่ะดูดิให้ทางเลือกเยอะมากเลยนะมันจะโอเคมั้ยอ่ะทีนี้นะคะคนที่อยากได้เงินจากออนไลน์แล้วพูดไม่เก่งคุณเริ่มรู้สึกยังว่าเริ่มมีทางออกให้กับชีวิตฉันแล้ว โอเคป่ะใครเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมันเริ่มมีทางออกมากขึ้นแล้วเว้ยแล้วออนไลน์สายไอกล้องอะค่ะเจ้าก็ไม่ได้สอนแต่ทำพอดแคสต์อย่างเดียวนะแต่สอนคุณทำอีบุ๊กด้วยอีบุ๊กหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะอีบุ๊กถามว่าต้องออกกล้องป่ะไม่ต้องต้องพูดป่ะไม่ต้องดีป่ะดีตอบเองเลยนะคะอันนี้จะก็เป็นคำตอบให้คุณได้อีกว่าโอเคเฮ้ยไม่อยากออกกล้องเว้ยเราก็พูดไม่เก่งด้วยเว้ยเฮ้ยเอาสิงั้นก็ไปทำอีบุ๊กซะอีบุ๊กคืออะไรอีบุ๊กคือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะอ่ะปกติอะเรามีหนังสือใช่ไหมเราต้องไปสั่งลงพิมพ์แต่การที่เราทำหนังสืออะค่ะถ้าเงียบคือหลับถ้าเกิดเราไม่ต้องพิมพ์เราทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีบุ๊กเนี่ยมันก็คือการที่เราไม่ต้องลงทุนนะคะไม่ต้องไปจ้างลงพิมพ์เราก็แค่พิมพ์มันขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาจากความรู้ของเราก็ได้นะคะหรือวันนี้คุณเป็นคนที่แต่งนิยายเก่งมากเล่าเรื่องเก่งมากหรือว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้อะไรบางอย่างหรือว่าคุณ
คุณจ่อยเป็นอะไรคุณจ่อยทำรปภ.ใช่ไหมคุณจ่อยเจอเรื่องผีป่ะเล่าเรื่องผีได้ป่ะทำอีบุ๊กเล่าเรื่องผีได้ป่ะอะไรเงี้ยหรือว่าประสบการณ์นะคะที่เราเจอที่เราผ่านมาในชีวิตอะคุณเจอประสบการณ์อะไรมาแล้วมันสนุกสนุกแล้วมันสามารถทำเป็นอีบุ๊กได้เงี้ยทำไมล่ะถ้าวันนี้เราจะสามารถมีหนังสือของตัวเองอะแล้วไม่ต้องลงทุนอะแล้วมันก็ขายได้ด้วยอะดีไม่ดีดีไม่ดีเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้คนพูดไม่เก่งแล้วไม่มีเงินอยากทำออนไลน์แล้วได้เงินคุณคิดว่ามันเริ่มจะมีหนทางมากขึ้นหรือยังเจอมาแล้วนานเล่าเลยนะคะเล่ามาชอบฟังมากเลยคนที่ชอบฟังเรื่องผีมากนะเนี่ยเราจริงๆเราเอาเรื่องที่เราเจอค่ะไปแบบไปเขียนก็ได้นะไปทำเป็นหนังสือก็ได้นะคนชอบอ่านเยอะแยะทำให้เหมือนแบบเขาเรียกอะไรเนี่ยเมื่อก่อนนี้มันจะมีหนังสือผีตอนเล่มละ5บาทอะไรเงี้ยแต่เราทำเป็นอีบุ๊กก็ได้นะถ้าสมมติว่าเฮ้ยยิ่งแบบมีความสามารถในการวาดรูปประกอบอะไรเงี้ยยิ่งดีเลยนะแบบบางคนเก่งวาดรูปไงวาดรูปประกอบแบบวาดในออนไลน์นะคะวาดเป็นไฟล์หรือวาดเป็นอะไรเงี้ยค่ะมันก็ขายได้ทั้งนั้นแล้วค่ะที่รักขาทุกคนขานะคะเพราะฉะนั้นถามว่าอ่ะไม่มีเงินอ่ะทีนี้ไม่มีเงินการที่เราไม่มีเงินแล้วเราไม่ทำอะไรเลยถามว่าเงินมันจะมาไหมคะมาปะถ้าเราไม่มีเงินแล้วเราไม่ทำอะไรเลยค่ะเราไม่พัฒนาอะไรเลยหรือเรายังทำแบบเดิมๆถ้าสิ่งที่คุณทำแบบเดิมๆแล้วมันก็ยังทำให้คุณบอกว่าคุณไม่มีเงินอยู่นั่นหมายความว่าแบบเดิมมันไม่เวิร์กเว้ยแบบเดิมที่คุณทำมันไม่เวิร์กเพราะมันทำให้คุณก็ยังไม่มีเงินอยู่แม้จะทำมันเพราะฉะนั้นคุณควรที่จะทำยังไงคะคุณก็ควรที่จะทำให้มันมากขึ้นหรือทำให้มันแตกต่างหรือเปลี่ยนเวหรือทำเพิ่มเพราะฉะนั้นคำว่าไม่มีเงินแปลว่าอะไรคะแปลว่าไปทำให้มันมีซะอย่าเอาคำว่าไม่มีเงินมาเป็นข้ออ้างค่ะจริงถ้าวันนี้นะคะคุณยังสามารถดูไลฟ์สดใจได้แปลว่าอะไรแปลว่าคุณมีโทรศัพท์แปลว่าคุณมีอินเทอร์เน็ตซึ่งเท่านี้มันก็เพียงพอแล้วค่ะที่คุณจะสร้างเงินได้มันก็เพียงพอแล้วค่ะที่มันจะทำให้คุณสามารถไปพัฒนาตัวเองเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไปเรียนรู้ว่าฉันจะทำยังไงให้ฉันได้เงินเพิ่มมากขึ้นจริงไหมจริงแล้ววันนี้นะคะความรู้ดีๆที่มันฟรีๆมันก็มีเยอะมากอย่างจอยเนี่ยมีคลาสฟรีเนี่ยพรุ่งนี้ก็มีคลาสฟรีนะคะบอกก่อนพรุ่งนี้นะคะมีคลาสฟรี10โมงเรียนสดในซูมนะคะพรุ่งนี้วันที่10ธันวาคมบอกด้วยเผื่อใครแบบไปดูไฟล์ย้อนหลังแล้วไม่รู้วันไหนนะบอกพรุ่งนี้เดี๋ยวไปพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ของจอยก็คือวันที่10ธันวานะคะพรุ่งนี้วันรัฐธรรมนูญนะคะมีคลาสฟรีที่เรียนสดผ่านโปรแกรม Zoom นะคะพรุ่งนี้จะสอนหัวข้อ Key Success ของธุรกิจของการทำธุรกิจออนไลน์เพราะฉะนั้นเห็นป่ะความรู้ฟรีมีเยอะแยะหรือว่าวันนี้คุณมานั่งฟังจอยในไลฟ์สดมันก็คือความรู้ฟรีป่ะมันก็คือการได้เรียนรู้ป่ะหรือว่าวันนี้อย่างที่จอยบอกว่าคุณเข้าไปใน YouTube จะเลย 1,500 คลิปค่ะถ้าคุณฟังจอยหมดนั่นเมื่อไหร่คุณไม่ต้องจ่ายตังเรียนอะไรทั้งสิ้นเลยใช่ไม่ใช่ถ้าคุณสามารถฟังคลิปจอยทั้งหมดนั่นได้คุณไม่ต้องลงเรียนคอร์สอะไรเลยค่ะฟรีเลยค่ะเรียนฟรีเลยค่ะแต่ประเด็นคือคนส่วนใหญ่นอกจากไม่อยากจ่ายเงินแล้วคุณยังไม่อยากจ่ายเวลาด้วยใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่วันนี้บอกให้ไปเรียนฟรีค่ะคุณก็จะบอกว่าไม่มีเวลาไม่ว่างเรียนแล้วหลับฟังแล้วหลับ ไม่มีเวลาทำไม่ได้ไม่รู้เรื่องอ่ะที่ไม่รู้เรื่องเพราะอะไรยังเรียนไม่มากพอไงถ้าวันนี้คุณไม่รู้ค่ะคุณยิ่งต้องเรียนให้มาก
เรียนรู้ให้มากฟังให้มากอ่านให้มากเติมความรู้ให้ตัวเองให้มากถ้าวันนี้ไม่รู้ก็ต้องทำให้รู้อย่างที่จอยบอกไม่เก่งก็ต้องคิดว่าทำยังไงให้มันเก่งค่ะอย่าเอาปัญหามาเป็นข้ออ้างเวลามีปัญหาน่ะแทนที่จะเอาปัญหามาเป็นข้ออ้างให้ไม่ต้องทำแต่ให้คุณน่ะเอาปัญหามาเป็นจุดเริ่มต้นที่ถามตัวเองว่าทำยังไงถึงจะแก้ปัญหานั้นได้ถ้าไม่เก่งไม่ใช่บอกว่าไม่เก่งก็ไม่ต้องทำแต่ไม่เก่งก็ต้องถามว่าจะทำยังไงให้มันเก่งหรือไม่มีเงินแทนที่จะบอกว่าไม่มีเงินฉันไม่มีโอกาสฉันไม่มีปัญญาแต่คุณควรถามตัวเองว่าไม่มีเงินแล้วจะทำยังไงให้มันมีถ้าหากเราเริ่มต้นจากการถามคำถามที่ถูกต้องกับตัวเองค่ะคุณจะได้รับคำตอบคุณจะได้รับคำตอบเสมอค่ะอย่างที่จอยบอกว่าเฮ้ยดูดิบอกว่าไม่มีเวลาบอกให้ไปเรียนฟรีดิคลิปฟรีเต็มเลยคลาสฟรีก็มีคุณแม่งยังไม่รับผิดชอบเลยคุณยังไม่เข้าเลยอันจริงนะในกลุ่มจอยที่ลงทะเบียนเพื่อจะเรียนฟรีในคลาสฟรีมีเป็นร้อยแต่เวลาเข้ามาเรียนจริงๆมีหลักสิบหลักหน่วยเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะการที่คุณลงทะเบียนมาเข้ากลุ่มคลาสเรียนฟรีน่ะคุณมีความอยากอยู่ว่าคุณอยากรู้แต่สุดท้ายค่ะคุณแม่งก็แค่อยากรู้ค่ะแต่คุณไม่ได้เคยขวนขวายที่จะทำให้ตัวเองรู้จริงๆเลยคุณไม่เข้าเรียนคุณเข้าเรียนสายคุณไม่ให้ความสำคัญถึงแม้มันจะเป็นคลาสฟรีเนาะแต่ถ้าใครเข้าเรียนคุณจะรู้ว่าสิ่งที่จอยสอนสิ่งที่จอยให้อ่ะมันเปลี่ยนชีวิตคุณได้ค่ะจะไม่บอกมันมีมูลค่าเท่าไหร่หรอกแต่จะรู้ว่ามันมีหลายคนที่เรียนฟรีคลาสฟรีกับจอยแล้วเขาไป transform ไปเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะฉะนั้นวันนี้คนเป็นยังไงคะข้อ1เวลาก็ไม่จ่ายค่ะข้อ2อ่ะโอเคถ้าคุณไม่มีเวลาไปนั่งเรียนฟรีคุณจ่ายเงินดิเพื่อซื้อทางลัดทางลัดคืออะไรจริงๆมันไม่มีทางลัดของความสำเร็จหรอกแต่มันคือทางลัดสำหรับการเรียนรู้วันนี้อย่างคุณไปเรียนคลาสฟรีคุณก็ต้องเก็บเล็กผสมน้อยจริงไหมคุณก็ต้องเรียนนู่นนิดนี่หน่อยแล้วคุณไปปฏิบัติต่อเอาถ้าคุณเก่งคุณมีความสามารถคุณก็รวบรวมมันแล้วก็ไปทำให้เกิดผลลัพธ์ได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่ใช่ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมอย่างที่จอยบอกขนาดจะสอนฟรีคุณเดือนละ4ครั้งอะคุณยังไม่เข้าเลยเข้ามั่งไม่เข้ามั่งถามหน่อยคุณจะเอาความรู้ตรงไหนไปปฏิบัติต่อไม่ทราบหรือเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแน่ใจว่าเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแล้วมันจะทำให้คุณมีความรู้มากพอที่จะรวยที่จะมีเงินแน่ใจป่ะทีนี้ถ้าคุณบอกว่าถ้าคุณไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติต่อที่จะมาต่อจิ๊กซอเองคุณก็ต้องจ่ายค่ะคุณก็ต้องจ่ายเงินค่ะเพื่อแลกกับอะไรเวลาที่จอยมีคอร์สเรียนเพื่ออะไรคะเพื่อให้ทางลัดกับคุณว่าอ่ะคุณเรียนในคอร์สคุณจะได้รู้มันเลยในภาพรวมแล้วเอาไปใช้ได้เลยย่อยมาให้แล้วสรุปรวมมาให้แล้วเอา how to เอาวิธีการเพื่อที่จะไปทำมาให้แล้วแต่สุดท้ายคุณก็ยังไงอ่ะก็โนอีกค่ะก็โนอีกค่ะก็ไม่เอาอีกค่ะเพราะคุณมองว่าการจ่ายเงินซื้อคอร์สอ่ะหรือซื้อหนังสืออ่ะหรือเรียนรู้อ่ะมันคือการเสียเงินมันคือการจ่ายเงินใช่ป่ะแต่เวลาที่คุณเอาเงินตรงเนี้ยไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์ไปช้อปปิ้งไปซื้อเสื้อผ้าไปเปผู้ชายไปเปผู้หญิงคุณแม่งไม่เสียดายเลยอ่ะคุณแม่งจ่ายง่ายมากอ่ะใช่ป่ะใช่ป่ะคะใครเป็นแบบนี้แต่เวลาลงทุนกับตัวเอง
เวลาจะพัฒนาตัวเองค่ะคุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเปลืองทำไมวะทำไมคะทำไมคนเป็นแบบนี้คะ ไม่ใช่เลยหรอกค่ะเหตุผลอ่ะใครอยากรู้เหตุผลมีมอยากรู้มาใครอยากรู้เหตุผลว่าทำไมคนถึงเป็นแบบนี้ถ้าจ่ายเงินให้กับการเรียนให้กับการซื้อหนังสือคุณรู้สึกว่าเสียดายเงินไม่อยากจ่ายแต่ถ้าจ่ายเงินเพื่อไปดูหนังเพื่อไปกินเหล้าเพื่อไปเปย์ผู้หญิงเพื่อไปซื้อเสื้อผ้ามันจ่ายง่ายมากเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันคือสัญชาตญาณมันคือธรรมชาติของคนของมนุษย์ค่ะที่ชอบความง่ายความสบายวันนี้ถ้าจอให้คุณเลือกระหว่างไปนอนกลับมานั่งเรียนให้คุณเลือกเลยอะเลือกแบบไม่ต้องเอาใจนะคนส่วนใหญ่ก็อยากไปนอนมากกว่าถูกไหมถูกวะให้คุณมานั่งเรียนอะดึกๆๆๆอะกลับบอกว่าไปเที่ยวเล่นไปนอนไปดูหนังไปดูซีรีส์สมองมันจะพาคุณไปนอนค่ะจิตใต้สำนึกลึกๆของคุณอยากไปนอนมากกว่าคุณอยากไปดูหนังคุณอยากไปเล่นเกมมากกว่าเพราะการมานั่งเรียนมันเหมือนต้องใช้พลังงานมันต้องใช้ความพยายามมันยากใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจเหตุผลยังว่าเพราะอะไรคนทั่วไปซึ่งไม่มีเงินยังไงก็ไม่มีเงินอย่างนั้นเพราะมันเป็นแบบนี้ไงกระตุกอะคะเพราะคุณเลือกทางสบายคุณเลือกทางที่มันทำให้ชีวิตอยู่กับที่หรือถอยหลังด้วยซ้ำไปนี่คือเหตุผลว่าทำไมบนโลกใบนี้มันมีคนรวยน้อยคุณไม่ต้องไปโทษเศรษฐกิจไม่ต้องโทษรัฐบาลไม่ต้องโทษดวงชะตาไม่ต้องโทษดาวอะไรทั้งสิ้นค่ะเหตุผลที่บนโลกใบนี้มันมีคนจนมากกว่าคนรวยก็เพราะแบบนี้เพราะว่าคนเราทำตามธรรมชาติของสัญชาตญาณของจิตใต้สำนึกมันมีคนแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่รู้ว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จคุณจะต้องทำตรงกันข้ามคุณจะต้องทำในสิ่งที่สมองมันบอกว่าอย่าไปทำมันเหนื่อยมันยากมันฝืนมันเสี่ยงเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าคุณรู้ว่าถ้าคุณเข้าใจแล้วคุณรู้ว่าคุณอยากรวยว่าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตคุณต้องทำไงคะคุณทำไงคะทำตามจิตใต้สำนึกหรือคุณจะรู้ว่าเฮ้ยต่อไปนี้ฉันจะเริ่มฝืนจิตใต้สำนึกบ้างแล้วไม่ใช่ว่าจิตใต้สำนึกคุณมันไม่รักคุณนะแล้วมันพาคุณไปเหลวไหลนะเพราะเขารักคุณนะคะจิตใต้สำนึกของคนเราน่ะจริงๆแล้วมันรักเราแล้วก็อยากจะเซฟเราเอาไว้ในที่ปลอดภัยค่ะเพราะว่าคนเรียนรู้ว่าถ้าเราไปทำอะไรที่ไม่เคยทำมันเสี่ยงมันเสี่ยงที่จะล้มเหลวแล้วความล้มเหลวมันเจ็บปวดแล้วการไม่มีผลลัพธ์ทำแล้วไม่มีผลลัพธ์มันเจ็บปวดถ้าต้องไปไลฟ์สดถ้าต้องไปทำคลิปแล้วไม่มีคนดูมันเจ็บปวดมันอายมันเสียเซลล์มันไม่มั่นใจมันรู้สึกแย่เพราะฉะนั้นจิตใต้สำนึกเลยบอกคุณว่าเงินก็ไม่ต้องทำแต่ถ้าวันนี้คุณอยากเป็นคนส่วนน้อยคุณต้องรู้ว่าอะไรคะคุณต้องทำหรือไม่ทำคุณต้องทำแบบไหนเลือกเองนะคะไม่มีใครบังคับคุณได้ค่ะเหมือนกับที่จอยบอกว่าคุณไม่ยอมจ่ายอะไรเลยไม่ต้องจ่ายเงินแต่ไปจ่ายเวลาคุณแบบไม่มีเวลาถ้าไม่มีเวลางั้นจ่ายเงินสิจะได้เอาทางลัดจะได้เรียนทีเดียวแป๊บเดียวรู้เรื่องเลยคุณก็บอกว่าเสียดายเงินอีกไม่มีเงินอีกทั้งที่จริงๆแล้วเงินเนี้ยคุณมีจอยเชื่อว่าทุกคนมีแต่คุณเลือกที่จะเก็บเงินก้อนนี้เอาไว้ทำอะไรก็แล้วแต่ของคุณอ่ะเพราะอะไรคุณถึงเก็บเอาไว้เพราะคุณไม่ได้โฟกัสที่สิ่งที่คุณจะได้จากการจ่ายเงินไปของคุณค่ะยกตัวอย่างคุณโฟกัสสมมติว่าคุณเอาเงินเนี้ยไปซื้อเสื้อผ้าคุณแค่รู้สึก
มีความสุขเวลาที่ซื้อเสื้อผ้าแต่คุณไม่ได้คิดถึงผลตามมาค่ะว่าซื้อเสื้อผ้านั้นไปแล้วมันจะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรหรือมันจะสร้างมูลค่าให้คุณไหมหรือมันจะทำให้คุณมีเงินมากขึ้นหรือเปล่าร่ำรวยมากขึ้นหรือเปล่ามีผลลัพธ์อะไรบางอย่างมากขึ้นหรือเปล่าอ่ะแต่สำหรับจอยนะการซื้อเสื้อผ้าของจอยอะค่ะต่างกันนะจอยซื้อเสื้อผ้าเพื่อการเป็นการลงทุนเพื่อให้เราดูดีเพื่อสร้างมูลค่าให้ตัวเองอันนี้คนละแบบแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้าแค่เพื่อความพึงพอใจอะก็แค่อยากได้อ่ะก็แค่อยากได้อ่ะเอออันนี้คนละเรื่องนะแต่ถ้าคุณเป็นคนออนไลน์แล้วคุณต้องซื้อเสื้อผ้าอันนี้มันคือเหมือนเป็นการลงทุนกับตัวเองอย่างหนึ่งซึ่งถามว่าเพิ่มมูลค่าป่ะเพิ่มค่ะเพราะอะไรถ้าวันนี้อย่างเมื่อก่อนอ่ะจะไลฟ์สดอ่ะจะทำคลิปอ่ะจะใส่เสื้อยืดจะเป็นแม่ค้าขายผักอ่ะจะใส่เสื้อยืดเลยค่ะออกหน้ากล้องจะใส่เสื้อยืดเลยค่ะถามว่าจะมีคนจ่ายค่าคอร์สจอย 50,000 บาทป่ะถ้าจอยใส่เสื้อยืดออกกล้องไม่มีค่ะจะเชื่อว่านักเรียนของจอยที่วันนี้เรียนใน The Master จ่ายเงินให้จอย 50,000 คอร์สหนึ่งเขาไม่จ่ายเงินให้จอยหรอกถ้าจอยใส่เสื้อยืดไลฟ์สดเพราะฉะนั้นการแต่งตัวหรือเสื้อผ้าของจอยมันคือการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวจอยอันนี้คนละแบบอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้การที่จอยจ่ายเงินซื้อเสื้อผ้าของจอยนะจอยโฟกัสไปที่ผลลัพธ์ค่ะว่าจอยซื้อมันไปเพื่ออะไรเพื่อสร้างมูลค่าเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นอันนี้คือการโฟกัสที่ผลลัพธ์แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดถึงจุดนี้หรอกค่ะเอายกตัวอย่างไม่เอาเสื้อผ้าแล้วกันสมมติว่าคุณบอกว่าเพื่อนชวนไปกินเหล้าไปเลยค่ะง่ายมากคิดเร็วมากเพราะอะไรคุณโฟกัสที่ความสนุกคุณสนใจแค่ความสนุกค่ะแต่คุณไม่ได้สนใจเลยว่าเฮ้ยกินเหล้าต่อแล้วมันเป็นไงวะเผลอๆมันเป็นทางลบด้วยซ้ำอ่ะมันไม่ทำให้คุณมีเงินเพิ่มคุณด้วยซ้ำแต่คุณกลับยอมจ่ายเว้ยเฮ้ยเพราะอะไรคะย้อนกลับไปอันแรกเพราะสมองมันชอบความสบายมันชอบความสนุกมันชอบความง่ายค่ะแต่วันนี้ถ้าจ่ายเงินเรียนคอร์สออนไลน์คุณกลับรู้สึกว่ามันเป็นการจ่ายเพราะการไปเรียนมันเหนื่อยค่ะมันต้องไปนั่งเรียนค่ะมันต้องไปเรียนรู้ค่ะมันต้องไปลงมือทำค่ะไม่รู้จะทำแล้วมันจะสำเร็จหรือเปล่าค่ะคุณก็เลยเลือกที่จะมองการจ่ายเงินแต่ถ้าหากวันนี้ค่ะคุณเวลาคุณซื้อคอร์สอ่ะคุณคิดให้เหมือนกับเวลาซื้อลอตเตอรี่ได้ป่ะเวลาคุณซื้อลอตเตอรี่ทุกเดือนอ่ะคุณคิดไงเผื่อว่ามันจะถูกเผื่อว่ามันจะถูกรางวัลที่หนึ่งหวังว่ามันจะถูกรางวัลที่หนึ่งทั้งที่โอกาสแม่งมีโคตรน้อยอ่ะทั้งที่คุณรู้ว่าโอกาสมันน้อยมากแต่คุณก็ยอมจ่ายเว้ยเพราะอะไรเพราะคุณโฟกัสหรือว่าสนใจที่ผลลัพธ์ของมันว่าเผื่อว่ามันจะถูกแล้วถ้าสมมติว่าวันนี้ค่ะเวลาคุณซื้อหนังสือซื้อคอร์สหรือทำอะไรที่มันลงทุนกับตัวเองคุณลองสนใจกับสิ่งนั้นบ้างไหมล่ะว่าถ้าเกิดว่าเผื่อคุณเรียนแล้วคุณจะสามารถไปสร้างเงินได้มากขึ้นคุณจะเก่งมากขึ้นแล้วคุณจะสามารถมีความสามารถอะที่จะไปสร้างเงินจากออนไลน์ได้อะคุณอาจจะกลายเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ขายดีคุณอาจจะกลายเป็นครูโค้ชหลักล้านคุณอาจจะกลายเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังที่มีรายได้หลักหมื่นหลักแสนอะทำไมไม่คิดถึงตรงนี้มั่งไม่คิดอะค่ะคุณไม่เคยคิดถึงตรงนี้คุณไม่เคยให้ความสำคัญกับจุดนี้เพราะมันดูยากจริงไหมอะการหวังถูกลอตเตอรี่มันง่ายกว่าใช่ไหมล่ะเพราะคุณแม่งไม่ต้องไปทำอะไรเลยเว้ยแค่จ่ายตังค์ซื้อลอตเตอรี่แต่จอยถามว่าโอกาสของการซื้อลอตเตอรี่แล้วจะถูกคนที่หนึ่งกับโอกาสของคุณกับการโอกาสที่คุณจะจ่ายเงินค่าคอร์สเรียนลงทุนกับตัวเองแล้วให้มันได้เงินอ่ะอันไหนมันมีโอกาสมากกว่าวะคุณรู้เปล่าว่าวันนี้จะเรียนคอร์สหลักแสนอ่ะหลายแสนด้วยไม่ใช่แสนเดียวทำไมจะถึงเรียนคอร์สหลายแสนคะทำไมคะ
พอจอยมองว่าปีหน้าจอยต้องได้เกินล้านนะคะอย่างปีนี้จะได้มาแล้ว1,000,000จากการเรียนหลักแสนเหมือนกันในปีนี้แล้วปีหน้าค่าเรียนก็เพิ่มขึ้นอีกนะคะใจร้ายมากขึ้นราคาเฉยเลยอ่ะขึ้นราคาเกินเท่าตัวนะคะขึ้นราคามาเกินเท่าตัวนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมจอยยังเรียนอ่ะเพราะจอยโฟกัสที่สิ่งที่จอยจะได้รับค่ะและอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าคุณอะไม่เชื่อใจตัวเองว่าคุณจะทำไงเวลาคุณจะต้องมาเรียนคุณไม่เชื่อใจตัวเองว่าคุณจะทำมันจริงๆใช่ไม่ใช่คุณจ่ายเงินมาเรียนแล้วเฮ้ยแล้วฉันจะทำมันไหมวะใช่ปะแน่นอนถ้าคุณไม่ทำมันไม่มีผลลัพธ์แต่สำหรับจอยค่ะสิ่งที่จอยมีก็คือจอยเชื่อว่าจอยทำจอยเชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันทำมันแน่นอนแล้วฉันก็จะทำมันได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะสิ่งสำคัญคือคุณโฟกัสให้ถูกจุดไม่มีเงินไปทำให้มันมีพูดไม่เก่งก็ไปพูดให้มันเก่งไม่ใช่เอามาเป็นข้ออ้างทุกๆครั้งที่คุณจะจ่ายเงินกับอะไรหรือลงทุนกับอะไรค่ะลองคิดไปฝั่งผลลัพธ์บ้างลองคิดไปฝั่งผลลัพธ์บ้างว่าสิ่งนั้นน่ะมันให้มูลค่าอะไรกับตัวคุณไหมหรือมันจะทำให้คุณน่ะพัฒนาตัวเองไหมมันจะทำให้คุณไปหาเงินได้มากขึ้นไหมการลงทุนคือการที่ทำให้คุณเพิ่มมูลค่าอะไรบางอย่างอย่างการเรียนนะคะมันคือการเพิ่มมูลค่าให้ตัวเราถูกไหมมันคือการพัฒนาตัวเองใช่ไม่ใช่เวลาที่เราเก่งขึ้นพัฒนาตัวเองมากขึ้นอย่างวันนี้ทุกคนบอกว่าเฮ้ยจอยพูดเก่งว่ะจอยพูดเก่งใช่ไหมเพราะจอยพัฒนาตัวเองค่ะเพราะจอยทำค่ะเพราะจอยเรียนรู้ค่ะเพราะจอยไม่เคยหยุดเรียนรู้แล้วจอยก็ไม่เคยหยุดลงมือทำเพราะฉะนั้นอะไรไม่มีไปทำให้มันมีถ้าหากว่าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆถ้าหากว่าคุณอยากได้เงินจริงๆถ้าหากว่าคุณอยากทำเพื่อครอบครัวจริงๆถ้าหากว่าคุณอยากมีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมจริงๆมันต้องสนใจสิ่งนี้เว้ยสนใจที่จะลงทุนในสิ่งที่มันเพิ่มมูลค่าไม่ใช่เอาเงินไปจ่ายกับจ่ายแล้วหายละลายแม่น้ำซื้อหวยซื้อได้ซื้อคอร์สออนไลน์ซื้อไม่ได้บางคนซื้อหวยงวดหนึ่งค่ะหลายพันจริงไม่จริงอ้าวไหนบอกมาหน่อยวันนี้ใครฟังจะอยู่คุณซื้อหวยงวดละกี่บาทอะทางใต้ดินบนดินเนี่ยคุณซื้องวดละเท่าไหร่คะไหนบอกมาหน่อยไหนพิมพ์บอกมาหน่อยว่าคุณซื้องวดละเท่าไหร่คุณซื้องวดละเท่าไหร่หวยเนี่ยแล้วบอกใจหน่อยว่าตั้งแต่คุณซื้อหวยมากับที่คุณเคยถูกน่ะมันคุ้มกันปะมันคุ้มกันเปล่าจะบอกเลยว่าจอยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ซื้อหวยค่ะแปลกไหมคือจอยก็ไม่รู้ว่าบนโลกใบนี้มีคนไม่ซื้อหวยไหมนะคะแต่จอยเป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่ซื้อจริงเพราะว่าจอยมีความรู้สึกว่าความเป็นไปได้มันน้อยมากน่ะจอยจะซื้อลอตเตอรี่ใบหนึ่งร้อยกว่าบาทเนี่ยจะเสียดายเงินมากเลยนะเว้ยแต่จอยจ่ายเงินแสนเพื่อเรียนอะความเสียดายจอยแทบไม่มีเลยอะมันอาจจะรู้สึกจี๊ดๆนิดนึงเฮ้ยหลายแสนเว้ยเฮ้ยอาจี๊ดๆนิดนึงแต่จอยจ่ายนะแต่เงินร้อยนี่จอยไม่ควักนะคะเงินร้อยเพื่อซื้อลอตเตอรี่เนี่ยจอยไม่ควักนะคะเออแปลกไหมอะแปลกปะพอจะรู้ว่าเงินแสนมันจะทำให้จอยมีล้านแต่เงินร้อยหรือเดือนจะว่าแต่ละคนไม่ได้ซื้อร้อยหลักร้อยหรอกเวลาซื้อหวยอ่ะจะรู้ว่ามันไม่ได้ทำให้จอยได้อะไรค่ะหรือมันอาจจะฟุกถูกนะเคยมีอยู่งวดหนึ่งนะคะมีพี่คนหนึ่งให้ลอตเตอรี่จอยมาเขาให้จอยไม่ได้ซื้อแล้วมันถูกด้วยนะคะมันถูกกระทายสองตัวแล้วไงวะ
แรกเราได้พันกว่าบาทอ่ะเออคนเราแบบมีความสุขใช่ไหมได้พันกว่าบาทแต่ก็ดีใจนะไม่ใช่ไม่ดีใจดีใจค่ะ ขออภัยค่ะเออเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ใครฟังไลฟ์นี้นะคะเรารู้สึกแบบเออเปิดกะโหลกมากขึ้นบ้างไหมมีปะเมื่อกี้ใครเข้ามาก็พูดคุยกันได้นะคะ อันจริงถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตอ่ะคุณต้องรู้ว่าคุณทำเพื่ออะไรคุณต้องรู้ว่าเงินที่คุณจ่ายไปคุณลงทุนไปคุณทำเพื่ออะไรถ้าคุณไม่ลงทุนเพื่อตัวเองถ้าวันนี้เงินที่คุณมีนะคุณไม่เอามาลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเองไม่นานเงินนั้นค่ะมันจะหายไปกับเรื่องไร้สาระเหมือนเดิมกับที่มันผ่านมามันจะหายไปกับค่าเหล้าบุหรี่เสื้อผ้าเครื่องสำอางอะไรอีกดูหนังฟังเพลงเล่นเกมดูซีรีส์อะไรอีกเออจะไม่ได้บอกว่าคุณทำเรื่องเหล่านี้ไม่ได้นะแต่ถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตอ่ะคุณก็ต้องเปลี่ยนความคิดอะไรบางอย่างค่ะถ้าหากคุณยังไม่ยอมเปลี่ยนความคิดยังคงคิดแบบเดิมคุณก็ไม่ได้อะไรค่ะชีวิตคุณมันก็ไม่เปลี่ยนอะไรเลยค่ะโอ้โหคุณน็อตมาพิมพ์แล้วนะคะดีใจมีคนคุยด้วย เวลาคุณคุยด้วยคนคุยด้วยก็จะดีใจนิดนึงนะคะเมื่อกี้ขับรถอยู่ใช่ป่ะโอเคนะคะเออวันนี้มาดึกบวก 10,000 บวก 10,000 คืออะไรอ่ะบวก 10,000 คืออะไรคะแล้วก็ขอขายของนิดนึงแล้วกันนะคะถ้าวันนี้ค่ะคุณอยากได้เงินจากออนไลน์นะคือจริงๆนะทำไมจะต้องบอกว่าจะขอขายตรงๆเลยคอร์สเนี้ยทำมาเพื่อช่วยจริงๆค่ะปกติคุณน็อตรู้ว่าคอร์สจอยอะหลังๆมันไม่มีแล้วหลักพันอะมันไม่มีแล้วหลักพันน้อยๆแบบนี้นะคะถ้ามีก็เกือบหมื่นหลักพันก็คือเกือบหมื่นนะคะที่เป็นคอร์สของจอยอะคอร์สสตาร์ทเริ่มต้นเบสิกทูครูออนไลน์ก็เกือบหมื่นนะคะแต่คอร์สเนี้ยที่จอยทำออกมาให้เนี่ยออนไลน์สายอายกล้องเนี่ยสอนคุณ5วิชาการสร้างตัวตนหาตัวตนคอนเทนต์ทำหนังสือเสียงทำอีบุ๊กและทำคอร์สออนไลน์แบบไม่ต้องออกกล้อง5วิชาจริงๆราคามันน่ะเป็นหมื่นนะคะแต่ว่าอย่างที่จอยบอกว่าจะรู้ว่าหลายคนน่ะคืออยากช่วยนั่นแหละไม่อะไรมากอยากช่วยนั่นแหละ5วิชาเนี้ยค่ะ 2,990 แล้วราคานี้จอยก็ให้สิทธิ์แค่20คนแล้วตอนนี้ก็เหลือไม่ถึงแล้วอะเหลืออยู่ประมาณ11 12เนี่ยแหละเออประมาณ10 11 12เนี่ยแหละที่จะได้ราคา2,990นะคะแล้วไม่ได้คัดเอาของเก่ามาให้เรียนนะคะสอนสดสอนใหม่หมดทุกอย่างอัปเกรดโอเคป่ะไม่ได้เอาคอร์สเก่าใดๆมาให้คุณเรียนเลยสอนสดทุกอัน5วิชานี้สอนคุณสดๆและคุณก็สามารถเรียนย้อนได้ตลอดชีวิตไม่เข้าใจไปเรียนย้อนถามได้มีกันบ้านให้ทำมีเวิร์กช็อปให้ทำด้วยอ่ะเอาดิ2990เรียน5วิชาเนี่ยเพราะจอยอยากให้คุณนะคะวันนี้การออกหน้ากล้องสำหรับบางคนมันอาจจะยากหรือมันอาจจะใช้เวลาในการที่จะทำให้มันมีรายได้ขึ้นมาแต่ว่าอันเนี้ยการไม่ต้องออกกล้องมันอาจจะง่ายกว่าสำหรับใครหลายคนก็เลยอยากที่จะให้ความรู้นี้กับคุณเพื่อให้คุณนะคะไปช่วยตัวเองได้เพื่อให้คุณนะคะไปสร้างรายได้ได้เพราะคุณรู้ใช่ไหมว่าปีหน้าไม่ว่าจะสถาบันไหนในโลกใบนี้ก็บอกว่ามันคือมหาวิกฤตทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจจะแย่มากๆในปีหน้าค่ะ The Great Depression เลยนะคะมันจะแย่มากเพราะฉะนั้นถ้าคุณนะคะเตรียมตัวบางอย่างพัฒนาศักยภาพบางอย่างเพิ่มความรู้บางอย่างให้กับตัวเอง
เพื่อที่เอาไปใช้เพื่อที่วันนั้นเกิดอะไรขึ้นมาตกงานอะไรก็ได้อะสมมุติขายของไม่ได้แต่คุณยังมีช่องทางอะที่สร้างรายได้จากออนไลน์ไม่ดีเหรอคะจริงๆนะเนี่ยอยากช่วยจริงๆเนี่ยเพราะจะบอกเลยว่าถ้าเศรษฐกิจมันแย่มากๆอะมันจะเหลือทางเดียวค่ะที่คุณจะพึ่งพาได้นั่นก็คือออนไลน์เว้ยเฮ้ยคือออนไลน์เว้ยคุณน็อตมาเรียนมาทำไมจะถึงบอกให้มาเรียนรู้มั้ยคุณน็อตอะ YouTube อะโอเคแล้วอะมันเริ่มอยู่ตัว YouTube มันเริ่มอยู่ตัวแต่ว่าถ้าเกิดเราไปทำเพิ่มอะที่เป็นหนังสือเสียงเพราะจะเห็นคุณน็อตอะก็มีหนังสือเยอะเนาะเห็นแบบไปซื้อหนังสือมาหลายเล่มหรือว่าอ่านหนังสือดีๆหลายเล่มแล้วถ้าเราสามารถสรุปหนังสือเหล่านั้นนะคะเป็นคลิปไปลง YouTube มันโตเร็วมากนะบอกเลยการทำช่องที่เป็นหนังสือเสียงหรือว่าเป็นพอดแคสต์เนี่ยมันโตเร็วค่ะอย่างโอปป้าใช้เวลาแค่3เดือนในการเปิดสร้างรายได้จากช่องที่เป็นพอดแคสต์เป็นหนังสือเสียงแล้วเขาก็มีรายได้เดือนหนึ่งขั้นต่ำๆเลยก็หลักหมื่นนะคะจาก YouTube อ่ะอย่างต่ำๆเลยอ่ะหลักหมื่นนะคะ 20,000 30,000 นะคะอยากให้คุณน็อตทำจริงๆเลยเอาเคล็ดลับไปทำเพราะว่าวันนี้การทำหนังสือเสียงเนี่ยคือไม่ใช่แบบถ้าไม่บอกจะทำถูกป่ะเอาจริงทำถูกป่ะว่าจะทำยังไงอ่านหนังสือยังไงให้ไม่ต้องติดลิขสิทธิ์เอาหนังสือมาให้ไม่ติดลิขสิทธิ์หรือใช้หนังสือแต่ไม่ต้องบอกหนังสือก็ได้โอเคป่ะเพราะฉะนั้นมันคืออีกช่องทางนึงค่ะคุณคิดว่าดีป่ะถ้าเกิดว่าวันเนี้ยทำช่อง YouTube แล้วช่อง YouTube มันโตแล้วคุณมีเงินหลักหมื่นหลักแสนอะอยากเปิดให้ดูมากเลยนะว่าเราสามารถดูได้นะว่าแต่ละช่องเขาได้เงินกี่บาทคุณรู้เปล่าว่าช่อง Workpoint อ่ะขอยกตัวอย่าง Workpoint คุณรู้ป่ะช่อง Workpoint อ่ะได้รายได้จาก YouTube เดือนละกี่บาทให้ทายช่อง Workpoint ได้รายได้จาก YouTube เดือนละกี่บาทให้ทายอ่ะคุณน็อตทายคุณน็อตทายมาเร็วคุณน็อตทายมาให้ทายเมื่อวานสอน The Master นะคะก็เปิดให้นักเรียนใน The Master ดูนะคะตาลุกวาวนะคะโอ้คุณจ้อยรู้สึกเป็นแรงบันดาลใจในการทำมากทีเดียวเชียว18ล้านเกือบนะอันนี้ไปหาข้อมูลมาป่ะ32ล้านค่ะ32ล้านต่อเดือนเอาอะอยากได้มั่งบอกเอาขอ1ล้านก็พอละ1ล้านต่อเดือน32ล้านต่อเดือนค่ะทุกคนรายได้จาก YouTube อะสิ่งที่จอยอยากบอกก็คือว่ามันไม่จำกัดและมันเป็น passive ที่แท้ true ค่ะเป็น passive ที่แท้ true จริงๆอย่างโอป้าน่ะเขาได้ประมาณขั้นต่ำเดือนละ 30,000 นะคะจาก YouTube ของโอป้าแต่ของจอยน่ะยังน้อยอยู่เพราะว่าอะไรคลิปจอยมันไม่ค่อยไวรัลเท่าไหร่นะคะมันเป็นคลิปแบบแมสเอ้ยไม่ใช่แมสเป็นนิชค่อนข้างจะนิชแต่วันตอนนี้จอยกำลังพัฒนาทำหนังสือเสียงเพิ่มอยู่นะคะกำลังทำเพิ่มเรื่องของหนังสือเสียงแล้วก็เท่าที่จอยทำมันให้ผลลัพธ์ที่ดีมากอยากจะทำหนังสือเล่มหนึ่งอยู่เล่มหนึ่งนะคะอันนั้นอะเล่มนั้นอะคุณน็อตอ่านนิสัยอะอ่านใจคนก้าวนิสัยในพริบตาอะบางคลิปมีคนดูเป็นพันนะคะบางคลิปมีคนดูเป็นพันเพราะฉะนั้นเวนี้มันโอเคว่ะดีป่ะเพราะฉะนั้นนะคะอะใครอยากเรียนรู้เรื่องเหล่านี้อย่างที่จอยบอกคุณได้เรียนทั้งบทนี้เลยนะ2990น่ะ5เรื่องนะคะ5 วิชานะเฉลี่ยแล้ววิชาละกี่บาทเอง600ใช่ไหมไม่ถึง600เลยไม่ถึง600เลยนะคะโคตรถูกเลยอะปกติจอยไม่มีนะคะราคาเนี้ยอันนี้คือทำมาเพื่อช่วยจริง
ถ้าใครอยากเรียนนะคะทักมาที่ไลน์นี้แล้วบอกว่าสมัครคลาสอายกล้องนะคะอายกล้องพิมพ์ว่าอายกล้องก็ได้ครูจอยอายกล้องโอเคเดี๋ยวจัดให้เพราะว่าเหลือที่อีกแค่ประมาณ10กว่า10 11เนี่ยแหละ11 12แล้วนะคะเหลือประมาณ11 12แล้วรีบทักมาเต็มแล้วจะขึ้นนะคะเราจะเริ่มเรียนกันวันที่16ธันวานี้แล้วเราก็จะเรียนจบภายในเดือนนี้แหละเพื่อคุณจะได้รีบเอาไปทำทันทีนะคะต้อนรับเตรียมสำหรับปีหน้าค่ะสร้างมันเอาไว้มันคือ passive income ที่คุณควรสร้างคุณควรทำค่ะจริงๆนะคะอ่ะโอเคนะคะวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้อยู่ดึกอะวันนี้ไม่เคยไลฟ์ดึกขนาดนี้เท่านี้เลยนะคะวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามและถ้าใครนะคะอย่าลืมคุณอยากสนคุณอยากโตคุณอยากได้เงินคุณอยากรวยคุณอยากเปลี่ยนชีวิตเวลาจ่ายเงินคิดว่าคุณจ่ายมันเพื่ออะไรจริงๆค่ะนี่คือสิ่งที่คุณต้องคิดค่ะคุณจ่ายมันเพื่ออะไรอ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณคุณน็อตมากขอบคุณคุณจ่อยขอบคุณทุกคนนะคะก็คืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์โอ้โหได้ราตรีสวัสดิ์แล้วปกติไม่เคยไลฟ์มืดๆแบบนี้นะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะฝันดีนะคะฝันถึงกันด้วยแล้วก็ใครมาดูย้อนหลังก็พูดคุยสอบถามกันได้นะคะทักทายกันได้นะคะอยากรู้จักทุกคนเลยนะคะใครที่เข้ามาดูเนาะเห็นไม่ค่อยพิมพ์มาแต่อยากให้คุยกันนะคะวันนี้ไปก่อนละไปจริงๆแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่น่าจะเป็นวันอาทิตย์เนาะมันจะเป็นวันอาทิตย์ค่ะบ๊ายบายค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะนอนหลับฝันดีนะคะบ๊ายบาย Good night ค่ะ Good night ค่ะ